คือเดิมทีมันมาก่อนอินทผลัมนะคะพี่ปลูกไม้พยูงเนี่ยพี่ก็คือคุยกับสามีนั่นแหละว่าเราอยากมีต้นไม้อยากปลูกต้นไม้ป่าเอ๊ะจะปลูกต้นไม้อะไรดียางนาอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเนาะที่เราศึกษามาแต่ไปเจออีกเพจหนึ่งนะคะที่เขาแนะนำเรื่องสายพันธุ์ต้นไม้พยูงไหหลำเวียดนามครับผมก็เลยไปศึกษาค้นดูเป็นเนื้อไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเราก็เราปลูกอะไรที่ปลูกทั้งทีระยะยาวถึงแม้เราไม่ได้ขายเอาไปให้ลูกหลานแต่ก็มีราคาก็เลยได้ติดต่อซื้อพันธุ์ไม้พยูงไหหลำแล้วก็เวียดนามอันนี้มีกี่ต้นทั้งหมดครับคือในสวนตรงนี้พี่ปลูกเป็นรั้วนะคะประมาณค่ะประมาณ360ถึง370ต้น300เฉพาะในสวนนี้นะเฉพาะในสวนนี้ค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเพื่อนเกษตรครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านนะครับมาดูนะครับพี่เล็กนะครับปลูกพยูงไหหลำนะครับเดี๋ยวความเป็นไปเป็นมาเดี๋ยวลองไปถามพี่เล็กก่อนว่าทำไมถึงคิดมาปลูกพยูงไหหลำนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่เล็กก่อนเลยครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกรอบนึงนะพี่ค่ะชื่อบุพานันทสิงห์นะคะชื่อเล่นเรียกพี่เล็กค่ะครับผมอยู่พิกัดอยู่ที่บ้านหนองแคนตำบลขยูงอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะครับผมก็สวนนี้เป็นสวนไม้พยูงผสมกับต้นอินทผลัมนะคะครับผมพี่คิดยังไงถึงมาปลูกเป็นพยูงไหหลำนะครับพี่คือเดิมทีมันมาก่อนอินทผลัมนะคะพี่ปลูกไม้พยูงเนี่ยพี่ก็คือคุยกับสามีนั่นแหละว่าเราอยากมีต้นไม้อยากปลูกต้นไม้ป่าเอ๊ะจะปลูกต้นไม้อะไรดียางนาอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเนาะที่เราศึกษามาแต่ไปเจออีกเพจหนึ่งนะคะที่เขาแนะนำเรื่องสายพันธุ์ต้นไม้พยูงไหหลำเวียดนามครับผมก็เลยไปศึกษาค้นดูเป็นเนื้อไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเราก็เราปลูกอะไรที่ปลูกทั้งทีระยะยาวถึงแม้เราไม่ได้ขายเอาไปให้ลูกหลานแต่ก็มีราคาก็เลยได้ติดต่อซื้อพันธุ์ไม้พยูงไหหลำแล้วก็เวียดนามอันนี้มีกี่ต้นทั้งหมดครับคือในสวนตรงนี้พี่ปลูกเป็นรั้วนะคะประมาณค่ะประมาณ360ถึง370ต้น300เฉพาะในสวนนี้นะเฉพาะในสวนนี้ค่ะแต่ว่าอยู่ที่บ้านที่นาก็มีอยู่ประมาณเกือบ100ต้นทั้งหมดก็400กว่าต้นอันนี้ต้นนี้กี่ปีครับตัวนี้ต้นนี้3ปีกว่าเพราะว่าจริงๆมัน4ปีกว่าพี่ถมดินขึ้นมาแล้วก็ปลูกใหม่มันเลยล้างนะคะก็คือเริ่มต้นก็คือเราไม่คิดว่าเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าพี่ในเรื่องของการว่าเขามีราคาแพงที่สุดในโลกอะไรใช่เขาก็พูดค่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้คิดมายตรงนั้นเพราะพี่คิดว่าปลูกไว้ให้ลูกหลานนะคะไว้ให้ลูกหลานขายหรือให้ได้ใช้ประโยชน์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ขายไหมแต่เขาว่าประมาณ7ปีออกเกณฑ์15ปีได้ขายแต่พี่มองว่าพี่ก็เอาไว้ให้ลูกหลานนะคะไม่ได้เลยไม่ได้คิดตรงว่าเขาจะหลอกเป็นสมบัติของลูกหลานใช่ค่ะครับผมแล้วเขาปลูกก็คือปลูกธรรมดาไม่ต้องดูแลอะไรมากใช่ไหมไม่ค่ะก็ปลูกธรรมดาแต่เป็นที่เป็นวางระบบน้ำช่วงแรกนะคะให้เขาโตก่อนเนาะค่ะให้โตก่อนครับผมนี่ครับปลูกไหหลำปลูกที่จริงเขาก็แนะนำให้ห่างอยู่หรอกแต่พี่มองว่าพี่ก็จะใช้พื้นที่ทำอย่างอื่นด้วยก็เลยปลูกเป็นรั้วไปเลยค่ะก็เลยปลูกทีคืออันนี้มันก็โตเหมือนกันค่ะมันก็โตเหมือนกันเป็นรั้วแต่มองไปเห็นที่เด็ดนะพี่เห็นเหมือนผมไหมคะมองไปเห็นที่เด็ดนะใช่รวยครับรวยค่ะคือมันเดินชมสวนนะครับมันมีทีมที่เขาปลูกทีหลังนะคะเขาก็มาศึกษาดูงานหลายกลุ่มอยู่แต่เขาก็บูมอยู่นะแต่ว่าของพี่ปลูกก่อนเพื่อนไงเขาก็เลยมาดูงานครับผมว่าวิธีปลูกเขายังไงใช่ค่ะมันปลูกไม่ยากมันก็เป็นเหมือนต้นยางนาต้นยางอื่นเหมือนกันไม้พยุงไทยเราก็ใช่เหมือนกันครับผมมาเจอที่เดียวนี่มาเจอของโอ้กำลังสวยเนาะคือจะบอกเลยว่ามันปลอดสารจริงๆแล้วได้กินประจำเลยนะเพราะว่าแฟนพี่ปลูกทิ้งเลยใช่ไหมครับนี่ค่ะปลูกทิ้งไว้แฟนพี่เขาจะถ้ามีต้นเล็กๆเขาจะเอาออกแล้วไปให้หอยแล้วเขาจะไม่ได้เอาไว้เยอะครับผมเขาก็จะศึกษาเหมือนกันได้กินโอ้ยเดี๋ยวได้กินขอบคุณครับเดี๋ยวได้เอาไปกินด้วยขายต้นพยูงกลายเป็นแกกินกล้วยนะครับอันนี้คือกินได้เลยปลูกแนวยาวไปนู่นเลยใช่ไหมพี่
ยาวไปถึงเคาะรั้ว3ไร่1งานค่ะ300กว่าต้นเนาะครับผมเขาท่าดีครับพยุงเวียดนามแล้วพี่คิดว่าถ้าวันนึงอ่ะตลาดเขาไม่ซื้อนี่พี่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมที่ปล่อยไว้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นป่าไปเลยไม่ป่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เสียที่เพราะว่าเราไม่ค่ะปลูกรอบรั้วนะพี่เนาะใช่ค่ะพี่ไม่ได้มองตรงนั้นมัวแต่มองตรงนั้นไม่ได้ปลูกสักทีหนึ่งไม่ได้มองว่าเขาหลอกในเมื่อเราปลูกไว้ในพื้นดินของเราเองนะคะในขอบรั้วเนาะขอบรั้วเราเองนะคะ300ต้นถ้าเหมือนที่เขาพูดกันว่ากิโลละ 50,000 5,000 40,000 40,000 50,000 ไม่ต้องพูดถึงว่าจะถูกหวยเลยเนาะรวยเป็นมรดกไว้ให้ลูกค่ะนี่ครับอู้ยาวไปนู่นนะครับนี่ยูงไฮลำนะครับใครก็เห็นตอนนี้เขตเนี่ยเขาก็เริ่มปลูกกันเยอะนะพี่เนาะเยอะค่ะเขามาดูงานก็ได้เนาะใช่ค่ะครับผมเขาก็มาดูงานหลายกลุ่มอยู่มาถามว่าปลูกยากไหมมาถามดูแลยากไหมครับผมแต่หลายคนก็สงสัยเนาะว่าทำไมต้องให้ดัดมันนะคะต้องมีเพราะว่าอะไรไม้พยูงอ่ะถ้าเราปลูกทิ้งไว้ตามป่ามันก็แตกกิ่งก้านนะคะแล้วจริงๆต้นเราต้องการถ้าเรามีลำต้นที่ทรงสวยเหมือนต้นยูคาเราก็ดัดมันนะคะดัดแล้วเฟรมที่ก็จะเอากิ่งออกแต่ว่าเวลาลมมามันก็ช่วงแรกจะอ่อนอยู่แล้วเนาะครับผมเราก็ใช้ตัวนี้แหละดัดไว้ไม้ไผ่แต่พอไปสักพักเนี่ย3ปีกว่าเขาก็แข็งแล้วแข็งแล้วค่ะแล้วเราก็ได้ต้นที่สวยครับผมแล้วข้างบนเราไม่ต้องให้สูงมันจะได้ออกข้างค่ะนี่ครับก็คือก็จะมีวิธีการบอกอยู่ก็คือเลาะใบมันออกค่ะถ้าเราไม่เลาะก็ได้แต่ว่าเราต้นมันก็จะไม่ทรงสวยเหมือนเขาอยากให้เราดัดต้นเหมือนต้นยูคาครับผมก่อนปลูกนี่สองคนนี้คุยกันไหมพี่ว่าปลูกต้นนี้มีการคุยกันก่อนไหมครับกับแฟนนี่พี่เอาตรงๆนะครับไม่ได้บอกแฟนเฉยๆว่าจะปลูกแต่เขาก็ไม่ได้ให้ปลูกเยอะขนาดนี้ค่ะครับผมเพราะว่าตอนแรกเป็นพื้นที่นาเอาไว้ปลูกเอาไว้ทำนาแต่พี่ดูแล้วนา3ไร่พี่ขายนู่นขายได้อยู่ 20,000 กว่าหักต้นทุนพี่จะเป็นคนชอบคำนวณค่ะครับผมเป็นคนพี่เหลือขอพี่เหลือไม่ถึง 10,000 พี่ก็เลยใช่ค่ะพี่2ปีเหลือไม่ถึง 10,000 พี่ก็เลยปรับพื้นที่ใหม่ยกเลยอันนี้ที่แรกก็เป็นพื้นที่นาแบบนี้ใช่ค่ะเป็นพื้นที่นามันได้ปีหนึ่ง 20,000 กว่าพี่มองว่ามันน่าจะทำอะไรได้เยอะกว่านั้นนะคะครับผมอู้ถือว่าก็เลยเอามาลงทุนทีเดียวไปเลยถมที่ตอนนั้นก็ได้น้องถมไร่ละ 100,000 3ไร่ 300,000 ก็ถือว่าแต่ตอนนี้แพงแล้วนะตอนนี้แพงแล้วนะไร่ละ 100,000 กว่า 104,000 อู้นี่พยุงไหลำยาวเลยครับนี่ครับปลูกไว้เป็นอนาคตปลูกไปรั้วนะพี่นะพูดถึงก็คือต้นเนี่ยคือเขาแบบว่าเขาสามารถปลูกติดกันได้ได้ก็มันอยู่ในป่าในป่าเขาก็อยู่ติดกันก็โตได้เราปลูกถี่ก็ได้ก็อยากได้เยอะก็ปลูกถี่ไว้แล้วก็ไม่ได้ว่าจะรีบขายหรืออะไรค่ะครับผมแต่ว่า7 ปีพี่ที่เขาปลูกก่อนนะคะออกแกนตั้งแต่3ปีก็ออกแกนแล้วค่ะออกแกนตั้งแต่3ปี3ปีแต่ว่ามันเล็กๆแต่เขาจะซื้อเก่งได้ในเขาจะซื้อเก่งแต่ว่าอาจพูดถึงมันออกแล้วไงครับผม15ปีเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะขายในช่วงอายุกี่ปีครับ15ปี10ถึง15ปี10ปีขึ้นไปก็ขายได้แต่ว่ามันก็ยังว่าเนื้อแก่นมันน้อยครับผมก็ขายแก่นใช่มั้ยพี่ขายแก่นโอ้แล้วตลาดเขาไปทำอะไรเนาะโอ้ยเครื่องประดับโต๊ะโอ้ยอะไรเยอะๆคนจีนเขามีความเชื่อเนาะไม้พยุงครอบครัวมีหลากหลายไปค้นดูมันก็แพงแล้วเนื้อไม้ก็สวยครับผมเป็นสีดำสีแดงอย่างเงี้ยแล้วแต่เนื้อไม้นะคะโอ้ตอนนี้3ต้นเลยเนาะติดกันเลย มันออกข้างล่างก็เลยไม่ได้เด็ดออกครับผมเป็นร่มเงาด้วยเนาะพี่เนาะโอ้นี่ครับปลูกเห็นไหมมันร่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนพี่ก็มาเอาขึ้นเพราะว่าเราเอานี้ออกค่ะมันก็ไม่ได้ลำต้นไม่ตายเนาะไม่ตายครับผมอู้นี่ครับเมื่อคืนฝนมานะคะนี่ครับมันอ่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมันเริ่มแข็งตัวมันเริ่มแข็งเนาะต้นมันเริ่มแข็งแรงนะคะครับนี่ครับเทียบกับตัวนี้พี่ไม่ว่าเนาะถ้าเทียบกับตัวนี้ใบมันเยอะแล้วก็ใบมันเยอะแล้วก็มันให้ลมจริงลมไม้จริงอยู่แต่ว่าความ
ขายดีเพลงเนาะเนื้อไม้เพลงพี่ก็ว่าถ้าดูราคาตลาดไม้พยูงมันเนื้อไม้มันแพงกว่าค่ะก็ส่งจีนใช่มั้ยครับมีทางไหนเขามารับซื้อบ้างครับพี่นี่ของพี่มันอยู่ในกลุ่มโครงการคือเราซื้อเราขายเองก็ได้เราขายให้โครงการก็ได้ขายให้ทีมขายให้ในเพจนะคะครับผมเพจอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ทางใต้นะคะก็แล้วแต่เนาะเราก็มองว่าเราทำไว้ให้ลูกหลานครับผมอู้นี่ครับปลูกพยุงไหล้ํานะครับปลูกเป็นขอบรั้วนะครับเพราะว่าต้นเขาก็คือตูดติดกันได้เนาะเป็นรั้วได้นะพี่ใช่เป็นรั้วได้ค่ะรั้วรอบขอบชิดเลยเนาะใช่ค่ะครับผมอู้นี่ครับแต่ก่อนก็จะเป็นพื้นนาแบบนั้นพื้นนาแบบนั้นพี่ทำนาไงทำนาแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นคำนวณไหมพี่คำนวณพี่ว่า3ไร่ได้ปีละ10,000กว่าไม่เอาดีกว่า มันคงเอาได้มากกว่านั้นครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กมากๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ